22สิงหาคมนี้การโหวตนายกรัฐมนตรีอุปสรรคขวากหนามการขวางคุณเศรษฐาทวีสินคงไม่ใช่แค่การรวมเสียงสสอสอวดูท่าจะปึกแผ่นและเพื่อไทยก็มั่นใจแต่จะมั่นใจไหมกับกรณีนี้ขวากหนามที่ใหญ่ที่สุดกลับกลายเป็นคุณเศรษฐาทวีสินต้องเจอกับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ฮะที่ออกมาแฉสองเอพิโซดแล้วเอพิโซดแรกเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีนะฮะเอพิโซดที่2ใช้นมินีไปซื้อที่ดิน และล่าสุดฮะไม่ใช่แค่ออกมาแฉเฉยคุณชูวิทย์เมื่อสิบโมงเช้าเอาเอกสารไปยื่นกล่าวโทษกับทางด้านของ Big oke, บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานฮะประเด็นหลกัหลกๆก็คือหนึ่งเรื่องของที่ดินย่านสารสินที่เคยมาแฉอพิศน์แรกเนี่ยเทคนิคการเลี่ยงภาษี500ล้านไปตรวจสอบหน่อย2การใช้นอมินีซื้อขายที่ดินย่านทองหล่อซึ่งเพิ่งจะไปเปิดเผยนะฮะ ตรงนี้เนี่ยมันเข้าข่ายการฟอกเงินด้วยหรือไม่นะฮะและมันอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยหรือไม่โดยให้ตรวจสอบโนมินีทั้ง3รายทั้งแม่บ้านและก็รอปรพรรวมถึงคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเก่าที่ดินซึ่งเป็นนายแพทย์ของโรงพยาบาลดังอีกด้วยท่านผู้ชมคุณชูวิทย์นะฮะบอกว่าอยากให้บิ๊กโจ๊กเรียกตัว ทั้งผู้ซื้อแลวก็ผู้ขายรวมถึงคนที่อ้างว่าเป็นโนมินีซึ่งเขากลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยม,มาสอบฮะมาสอบทั้งหมดเลยและประเด็นนี้คุณชวิตบอกว่าไม่อยากให้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่แค่อยากให้ตรวจสอบตรงไปตรงมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะแต่อยากให้ตรวจสอบตรงไปตรงมาผู้สื่อข่าวก็ถามเลยฮะเอา้าพี่คุณชุวิตจะออกแถลงแฉอีก21สิงหาคมก่อนจะโหวตนายก22สิงหาคมม,มันเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมเออโยงไหมนั่นเลยฮะ วันเดียวก่อนโหวตนะฮะวันเดียวก่อนโหวตคุณเศรษฐาน,นะฮะคุณชูวิทย์ก็จะพยายามพูดเหมือนเดิมฮะว่าอยากให้ตรวจสอบการทุจริตนะและก็ไปกล่าวหาเรื่องของบริษัทแสนสิริเหมือนเดิมว่าสิ่งที่ทําแบบนี้เนี่ยคุณเศรษฐาโกงผู้ถือหุ้นแสนสิริอีกหรือไม่คือกล่าวหาแรงมากกล่าวหาแรงเหมือนเดิมและผู้สื่อข,ข่าวก็ถามย้อนคุณชูวิทย์ฮะว่ามีการเปิดเผยข้อมูลการขายที่ดินของลูกคุณชูวิทย์ ว่ามีการขายมูลค่า2,000ล้านบาทเลี่ยงภาษี900ล้านบาทคุณชูวิทย์ก็อ้างเลยว่าลูกผมไม่มีนอมินีนะฮะและการแฉร1สิสิงหาคมนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีผู้ใหญ่โทรมาสั่งอีกหรือไม่ครับคุณชูวิทย์ไม่ได้ปฏิเสธคุณชูวิทย์บอกว่าไม่ขอเปิดเผยชื่อเรื่องนี้ขอเก็บไว้กับตัวเองจนถึงวันตาย แต่ก็ย้อนกลับไปนะครับว่า16สิงหาคมมีคนโทรมาสั่งการไม่ให้ตำรวจมารับเรื่องตัวเองร้องเรียนหรือไม่มวันนี้ก็เลยต้องเอาเรื่องมาร้องกับปิ๊กโจกเองวันที่11กุมภาใครเขาเอาเงินมาให้1 0 0 0ล้านคนให้กู้จะให้กู้1 0 0 0ล้านกับคนรับกู้จะไม่ดูเลยเหรอครับว่ามีอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรหรืออ้างว่าเป็นบริษัทเอ n, n อย่างเดียวท่าเดียวเลย NNN โดยปกตินั่นแม้แต่กู้เงินเนี่ยซื้อบ้านหลังหนึ่งสองหลังเนี่ยล้านสองล้านบาทก็ยังต้องสอบถามอันนี้1000ล้านบริษัทอนาวัตอันเป็นบริษัทลูกจะไม่ดูเลยเหรอครับว่าไอ้เจ้าของ NN n เนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาสารคามกับเป็นรอปพอ,อ,อยู่ที่ร้อแค่สอบสอบแม่บ้านสอบรอปพสอบเจ้าของเก่ามันก็จบแล้วะไปสอบที่ดิน ว่าที่แปลงนี้ใครโอนที่แปลงนี้ใครรับเงินรปภแม่บ้านมาเซ็นชื่อจริงหรือเปล่าแล้วทำไมเปลี่ยนโครงสร้างเอาวันที่11วันที่รับเงินก็รับเงินมาไปเปลี่ยนโครงสร้างวันนั้นแล้วมันจะเป็นเจ้าของเก่าได้ยังไงครับไอพ่อค้าแล้วก็ทางบิกโจกนะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็บอกจะรับเรื่องไปตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสคุณชูวิตตอนนี้เหมือนกับมิกระเซแล้วนะพุ่งชนเต็มี่นะเพราะรู้ตั้งแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นาน